เฮ้ยอะไรอ่ะโกกาโมเลเฮ้ยทำไมเป็นรูปอะโวคาโดไม่รู้จักอะโวคาโดกับงานปาร์ตี้เอ๊ะยังไงอีซี่ค่ะอีซี่อีซี่ง่ายๆทำเองได้ที่บ้านมาดูวัตถุดิบกันค่ะตามนี้เลยนะคะตามนี้ค่ะเป็นซีซั่นซอสนะคะหรือจะเป็นผงรสดีบ้านเราก็ได้เกลือปรุงรสหรือจะเป็นเกลือแกงบ้านเราก็ได้วัตถุดิบหลักอะโวคาโดนะคะหาอะโวคาโดมาให้ได้ลูกใหญ่ๆนะคะเก็บไว้ก่อนแรกๆในการทำเลยคือเราต้องหั่นหอมหัวแดงหั่นหอมแดงนะคะหอมหัวใหญ่สีแดงสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้หั่นแช่น้ำไว้ค่ะจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยังไงเอาที่สะดวกแช่น้ำไว้พอให้เหมือนให้เขาล้างกลิ่นฉุนของหัวหอมใหญ่อะค่ะก่อนที่เราจะนำมาผสมกับอะโวคาโดที่เราบดแล้วอะนะคะเดี๋ยวถัดไปจะบอกเคล็ดลับการซื้ออะโวคาโดนะคะถ้าไปซื้อที่ตลาดเจออะโวคาโดลูกเล็กไม่ต้องเอาค่ะเหมือนมันอ่อนเราเคยซื้อมาแล้วมาทำแล้วฉุนไม่ชอบเจอลูกใหญ่ๆถึงมันจะยังแบบยังแข็งๆอยู่เรายังไม่ต้องการใช้วันนั้นเราซื้อมาเก็บไว้ 2-3-4 วันใช้ได้นะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะเมื่อไหร่ที่เราเอามือจับแล้วบีบดูบุบๆนั่นคือเนื้อเขาใช้ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนการทำก็คือนำมาผ่าครึ่งนะคะแกะเอาเม็ดออกใช้ช้อนคว้านเอาเนื้อออกมาใส่ภาชนะไว้ในการบดนะคะเราจะใช้ซ่อมบดก็ได้หรือว่าเราจะใช้ที่บดมันฝรั่งนะคะเหมือนเราวันนี้เราใช้ที่บดมันฝรั่งนะคะบ้านเราชอบกินกัวกาโมเลนะคะนะคะประมาณนี้นะคะก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปเพิ่มรสชาติแล้วก็เพื่อไม่ให้มันออกมาเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตักหอมหัวใหญ่ที่เราแช่น้ำไว้เอาใส่กระชอนเพื่อให้เสด็จน้ำไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมในส่วนของมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศสีดำมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะใช้ช้อนคว้านตรงเมล็ดมันออกเหมือนกันเราไม่ใช้ในส่วนนี้เพราะมันจะทำให้แฉะเราจะเอาแค่เนื้อแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช้น้อยใช้มากเอาตามที่ชอบมะเขือเทศนะคะพอหั่นเสร็จเรียบร้อยตักในส่วนของหอมหัวใหญ่ลงมาใส่ในภาชนะเดียวกันกับอะโวคาโดนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเติมส่วนผสมวัตถุดิบที่เราได้เขียนไว้นะเบื้องต้นนะคะเอามาผสมกันทีละเล็กทีละน้อยในส่วนของพริกป่นหรือว่าพริกไทยป่นหรือว่าต้นหอมผักชีเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เอาที่ชอบง่ายๆสบายสบาย easy ทำได้ในครัวที่บ้านนะคะติดตามกันต่อไปค่ะ